สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แกะกล่องนะคะมาแบบเบาๆบ้างนะกล่องเล็กมากเลยค่ะมากับคอลเลกชันที่ชื่อว่าโมลินต้านะคะไม่แน่ใจนะว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะซีรีส์ที่เราซื้อมาอันนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า School Time นะคะเหมือนเขามีออกมาก่อนแล้วนะเป็นซีรีส์วินเทจนะคะตรงนี้เขียนประมาณว่าชอบใส่ชุดไหนไปโรงเรียนนะคะกล่องเขาทำน่ารักดีอะปกติเราจะไม่ค่อยชอบซื้อเซตอะไรที่ทำท่าเดียวกันทั้งเซตนะคะแต่ไม่รู้ทำไมมันเป็นโรคแพ้ความแวววาวอะค่ะเพราะตัวนี้มันเหมือนเป็นวัสดุแวววาวอะคล้ายๆไอ้ฟาร์มเมอร์บ๊อบอะจริงๆกับฟาร์มเมอร์บ๊อบเราก็อยากได้นะแต่แบบหูเห็นราคาเราซื้อไม่ลงอะค่ะสูงมากเลยอะเพื่อนๆใครที่เก็บฟาร์มเมอร์บ๊อบอยู่อะลองบอกเราหน่อยสิว่าทำไมราคาก็ถึงวิ่งไปไกลนะอ๋อกล่องแยกเขาก็มีห่อพลาสติกอีกนะสมาชิกนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะสีแบบซอฟต์มากเลยเราชอบแล้วก็มีตัวซีเครต2ตัวนะคะคือเป็นตัวที่ถ่ายรูปกับตัวที่เป็นซีเนียร์นะคะเหมือนเป็นประธานนักเรียนเมื่อกี้เราแอบไปแกะซองพลาสติกแต่ละกล่องออกให้หมดเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาซองก็ทำน่ารักนะคะ Finding Unicorn นะคะ Molinta ซองก็สวยนะเหมือนกันนะคะหน้าหลังมาลุ้นตัวแรกกันเลยจ้าได้น้องตัวสีโทนเขียวนะคะดูความแววสิไม่รู้วัสดุเขาเป็นอะไรอะค่ะชอบจังเลยอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ PVC ABS Paperก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้วยนะด้านวัสดุชอบเป็นเลยค่ะมันดูเรียบๆแต่ดูดีอะเห็นแล้วยิ่งอยากได้ฟาร์มเมอร์บ๊อบเลยแต่ไม่ไหวนะถ้าซื้อฟาร์มเมอร์บ๊อบนี่ทั้งเดือนคงแกะของเล่นได้แค่กล่องเดียวแล้วก็มีสแกนอีกแล้วนะคะแป๊กก็สวยตัวนี้ชื่อว่าฟิโลโซฟีนะคะเป็นทางพวกปรัชญาไหมโอ้ยมามีขูดอ่ะมันต้องใช้รูปกับโปรแกรม WeChat อะค่ะเราก็คงไม่ได้ขูดนะแล้วก็มีตัวถ่วงน้ำหนักกล่องที่2ตัวนี้ก็ถือแก้วกาแฟออกมานะคะใส่หมวกสีขาวนะอ๋อต้องโบมันเป็นเหมือนยางๆอะไรสักอย่างอ๋อตัวเมื่อกี้ก็มีโบตัวนี้เป็นใส่กางเกงนะคะแล้วใส่ไอ้สายและกางเกงอ๋อที่เท้าเขาก็มีโลโก้นะคะแต่อ่านไม่ค่อยออกนะตรงหมวกสีขาวมีรอยเปื้อนอะไรนิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมนี่ชอบมากเลยดูสิวางคู่กันน่ารักตัวนี้ชื่อว่าเซลล์สตัดดี้นะคะเป็นการศึกษาด้วยตัวเองกล่องที่3รู้สึกตัวนี้จะเป็นตัวหน้ากล่องนะคะตัวนี้ใส่หมวกแดงเลยนะเสื้อเขียวตัวนี้น่าจะสีสันเจ็บสุดในเซตละมีหนีบสมุดนะคะอยู่ด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งสะพายกระเป๋าชอบจังเลยกระเป๋าแบบเนี้ยกระโปรงก็ทำเป็นตันๆนะมองไม่เห็นกางเกงใน ตัวนี้เป็นยางมัดผมธรรมดาไม่ได้มีโบนะเฟรชเกิลนะคะเหมือนน้องเฟรชชี่อะไรอย่างงี้ไหมเด็กปีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเซตนี้นะคะนอกจากที่จะลุ้นตัวซีเครต2ตัวนะยังมีโอกาสลุ้นก
การ์ดพิเศษอีกนะที่เขาบอกว่าทำมาจากอะไรคือซึ่งสามเหลี่ยมขนาดเล็กทำให้การ์ดแบบดูสามมิติอ่ะโอ้น้องคนนี้ใส่แว่นด้วยนะคะแว่นน่ารักจังเลยอ่ะหมวกมีเขียนว่าแหละอ๋อตัว M ตัวนี้แบบใส่แว่นเหมือนเด็กคงแก่เรียนเนาะมีผูกเน็กไทนะคะใส่เสื้อกั๊กแว่นเขาแบบจะใหญ่กว่าหน้าแล้วนะใส่รองเท้าแต่ละตัวนี่ไม่ซ้ำกันเลยนะแล้วก็มีสะพายกระเป๋านะคะอุ้ยกระเป๋าอันนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยนะคะหมวกเหมือนหมวกเขาเรียกหมวกใบเล่ป่ะหมวกอะไรนะที่มีจุกไว้ข้างบนน่ะน้องคนนี้เป็นเรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงเนาะหมวกอย่างกับแบบเป็นงานศิลปะแต่ว่าดูใส่แว่นเหมือนแก่กล้าวิชามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการ์ดเขาเป็นอะไรเอ่ยเอ๊ะ x บวก y เท่ากับหัวใจอีหยังนี่คืออะไรงงเป็นวิชาอะไรเนี่ยงงเดี๋ยวนะคะดูที่กล่องก่อนนะชื่อเขาเป็นนี้จริงๆเหรอเออคือ x บวก y เท่ากับหัวใจจริงๆด้วยแอบแวบไปหาข้อมูลมานะคะแต่แปลก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะความโรแมนติกของนักศึกษาวิทยาศาสตร์เขียนบนกระดาษขูดวาดสัญญาณหัวใจด้วยสมการที่เหลือนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะกล่องที่5ค่ะเจอตัวเมื่อกี้เข้าไปหงายเงิบเลยอยู่ๆก็มีสมการรักซะงั้นน้องคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะโบเขาออกสีเนื้อนะคะเหมือนเสื้อกั๊กเลยกระโปรงมันเป็นเหมือนกระโปรงจริงๆอ่ะที่มันเป็นคลื่นๆนะคะชอบสีตัวนี้ออกเทาๆชอบกันแมทชิ่งสีผมสีหมวกสีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยสวยกระเป๋าอันนี้ตัวนี้ก็สวยนะคะพูดถึงการ์ดพิเศษเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้หน่อยนะคะการ์ดพิเศษเนี่ยเขาว่ามันจะมีโอกาสได้3ต่อ96เลยนะแต่ที่เราเปิดมานี่เรายังไม่ได้การ์ดพิเศษสักใบเลย Illustration ภาพประกอบเหรอหรือน้องคนนี้เรียนศิลป์กล่องที่6กล่องสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันก่อนนะเราเหลือตัวอะไรที่ยังไม่ได้นะคะเหลือตัวนี้นะ School Idol เลยนะโอ้โหถ้าไม่ได้ก็เสียดายนะถ้าได้ตัวพิเศษแทนอ่ะพูดแบบนี้อีกแล้วแต่ก็ไม่เห็นเคยได้ตัวพิเศษจริงๆไอ้ตัวถ่วงน้ำหนักอ่ะเขาใส่มาทุกกล่องเลยนะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราว่าเพราะตัวมันน้ำหนักไม่ได้ต่างกันเยอะมากอะค่ะเรียบร้อยนะคะได้ไอดอลของโรงเรียนนะตัวนี้มาอย่างเท่เลยนะเอามือแบบใส่กระเป๋านะคะตัวนี้ก็สีสันสดใสนะคือจริงๆเซตเนี้ยเขาเรียบๆนะไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่าดูแล้วชอบอะยิ่งดูรวมๆกันยิ่งสวยเลยสรุปเราไม่ได้การ์ดพิเศษอะไรสักอย่างเลยนะคะตัวพิเศษก็ไม่ได้นะแหมจริงๆวุ้ยแกะครบถ้วนทั้ง6ตัวแล้วนะคะสำหรับเซตนี้เพื่อนๆว่ายังไงบ้างเอ่ยแต่สำหรับเรารู้สึกเราชอบนะน่ารักมากเลยอ่ะมันดูมุ้งมิ้งใสๆดีนะคะดูแล้วสบายตาแล้วมี6ตัวแล้วว่ามันกำลังดีอะค่ะไม่มากไม่น้อยไปตัวที่ชอบที่สุดนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะตัวน้องสีเทาๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า